ที่สำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่งชนแดนอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่ป่ากว้างเรื่องสัตว์ป่าและป่าไม้เพื่อให้นักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาชั้นม.1 ถึงม.3ในกลุ่มโรงเรียนเพชรวังโป่งจำนวน5โรงเรียนทั้งหมดกว่า150คนได้เรียนรู้และเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างค่านิยมเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ให้คงอยู่สืบต่อไปโดยมีนายขวัญชัยนาคไทยผู้อำนวยการโรงเรียนซับเปิร์บประธานกลุ่มโรงเรียนเพชรวังโป่งกล่าวในงานวัตถุประสงค์แก่นายณัฐพัฒน์ภัทรพิสิทธิ์ปลัดอาวุโสอำเภอวังโป่งโดยนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ในภาคเช้าประกอบด้วยฐานเรียนรู้ที่1นายธนิตนุ่นลอยหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่งชนแดนชี้แจงให้ความรู้เรื่องสัตว์ป่าชนิดต่างๆที่อาศัยอยู่บนเขาในเขตห้ามล่าเช่นช้างกระทิงเลียงผาเก้งกวางลิงหมูป่ากระรอกว่ามีความเป็นอยู่อย่างไรและยังให้ความรู้เรื่องสัตว์คุ้มครองและสัตว์ป่าสงวนมีกี่ชนิดฐานการเรียนรู้ที่2ให้ความรู้การจำลองโป่งเทียมหรือการทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่าได้มาใช้บริการในระหว่างช่วงหน้าแล้งฐานการเรียนรู้ที่3ให้ความรู้เรื่องของเข็มทิศและความรู้เรื่องม้าชนิดต่างๆและพันธุ์พืชฐานการเรียนรู้ที่4ให้ความรู้เรื่องของเสียงของสัตว์ป่าแต่ละชนิดและจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฐานเรียนรู้ที่5เจ้าที่ให้ความรู้ในเรื่องการดำรงชีพในป่าของเจ้าที่พิทักษ์ป่าเวลาขึ้นไปลาดตระเวนอยู่บนเขาจะดำรงชีพอย่างไรเช่นหุงข้าวด้วยหม้อสนามประกอบอาหารในกระบอกไม้ไผ่และยังให้ความรู้เรื่องการจับงูมีพิษและไม่มีพิษส่วนในภาคบ่ายเป็นการเดินทางเข้าสำรวจศึกษาเส้นทางธรรมชาติจากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่งชนแดนไปยังน้ำตกบ่อหญ้าระยะทางประมาณ3กิโลเมตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงด้านในหญิงอรวีจันดวงโตนักเรียนชั้นม.2รวินอนุบาลวังโป่งเปิดเผยว่าจากการอบรมในครั้งนี้ทำให้ตนและเพื่อนๆสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปฏิบัติใช้ในสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนชุมชนป่าไม้หรือท้องถิ่นเช่นสามารถแยกเสียงของสัตว์ประเภทของสัตว์เส้นทางเดินป่าแหล่งอาหารดินโป่งการดำรงชีวิตและการเอาตัวรอดในป่าการตั้งเต็นท์พักแรมการจับสัตว์มีพิษตลอดจนได้เรียนรู้พันธุ์ไม้ต่างๆในพื้นป่าอีกด้วยในป่าของเรานะครับเห็นไหมวิธีการทำอาหารนะครับไอ้นะครับนี่แกงปลากระป๋องสูตรพริกเผานะครับกินเองด้วยนะเอาใส่เลยครับมาม่าหักก่อนหักก่อนมันจะใส่กระบอกทีเนี้ยปรุงเครื่องให้เข้ากันเลยซึ่งอาหารเรายังไม่สุกเรายังทานไม่ได้ทำขานไม้นะครับทุกคนจำได้ไหมหลังจากที่เราทำสุกแล้วนะครับเราจะมีรางไม้ที่เราเตรียมไว้นะครับมันไม่ได้ยุ่งแน่เสียหมดเลยครับอารมณ์นี่นะครับชีวิตที่เผชิญในป่ากันนะครับปู่ที่บ้านเราโทษใครไม่ได้กินกันเองนะสัญญาเล่าน่าจะเป็นน้ำปลาคนเป็นยังไงไอ้นี่อยากต้นคอไปเนี่ยนะครับจะมีรอยเชื่อมต่อถ้าเป็นงูเหลือมตรงนี้เฮ้ยไม่ใช่เรื่องอะไรว้าวเทียมนะครับเวลามันรับความร้อนได้ไม่มากก็ต้องแผ่แม่เบี้ยให้กว้างขึ้นนะครับปุ๊บนิดนะครับไปหนึ่งสองสามนี่คือต้นอะไรคะต้นไม้ก็ได้ต้นที่ตรงนี้ที่เรียกจริงๆต้นเดียวที่เรียกอายุประมาณนี้ต้นนี้ถึงกี่เมตรอายุประมาณนี้ก็ไม่เท่าไหร่ต้นนี้คืออะไรคะ
อันนี้คือมอสนะครับมอสเป็นพืชชนิดหนึ่งที่อยู่ในป่าดิบชื้นส่วนมากจะอยู่ในป่าดิบชื้นอุณหภูมิความชื้นถึงนะครับเครื่องหน้าแล้งเขาจะหายไปกลายเป็นแห้งๆแดงๆธรรมดานะครับและพอฤดูฝนพออากาศชุ่มชื้นมันจะออกเขียวเหมือนเดิมถ้าอยู่ตามต้นหินถ้าอยู่ตามต้นหินธรรมดานะครับจะแห้งไม่สมบูรณ์เหมือนอยู่กับขอนไม้ที่มีความชุ่มชื้นขอนไม้ดูดความดูดน้ำไว้ให้ความชุ่มชื้นกับมอสป่าที่สมบูรณ์มีมอสอดีตเคยป่าสมบูรณ์มีมอสขึ้นทีนี้ก็หายไปช่วงฤดูแล้งครับไม่เหมือนหินตามทุ่งไร่ทุ่งนาขอนไม้ตามทุ่งไร่ทุ่งได้ความรู้ต่างๆในตอนเช้าเช่นฐานไม่ว่าจะเป็นเสียงของสัตว์ป่าประเภทของสัตว์ป่า GPS ทิศทางและก็ดินโป่งการทำดินโป่งของสัตว์ไม่ว่าว่ามีวิธีอะไรบ้างและการดำรงชีวิตในป่าและในตอนบ่ายยังได้เรียนรู้ต่างๆการเอาตัวรอดในป่าเช่นการหุงข้าวในป่าการปรุงอาหารการกางเต็นท์และวิธีจับสัตว์ที่ถูกต้องสัตว์มีพิษและเจ้าหน้าที่ยังให้ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ต่างๆในป่า